ตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้ก็เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้อง
ฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวัน
คือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูด
ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย
ต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนเราฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ
สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธาภิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต